สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็มีงานอีกแล้วนะครับเราจะมาปลูกต้นสาเกกันนะครับสาเกเป็นต้นยังไงครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับลักษณะต้นสาเกใบจะใหญ่ๆนะครับลักษณะต้นสาเกมียอดเขาเพิ่งแตกนะครับใบนะครับค่อนข้างจะใหญ่ครับต้นสาเกเนี่ยทำไมต้องปลูกต้นสาเกนะครับก็ต้นสาเกนี่เขาจะคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับต้นสาเกเนี่ยเขาจะคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วก็จะใช้ทานแทนข้าวได้นะครับตัวต้นสาเกใช้เชื่อมได้ทำขนมได้นะครับเหมาะมากครับเหมาะมากที่จะปลูกไว้เพื่อกินบางทีก็ทดแทนข้าวในบางมื้อนะครับตัวนี้ก็ทำขนมได้อร่อยด้วยนะครับสาเกเชื่อมนะครับซึ่งผมชอบกินมากนะครับผมก็เลยจะปลูกไว้สาเกนี่ในประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือสาเกข้าวเหนียวตัวนี้สาเกข้าวเหนียวแล้วก็สาเกข้าวเจ้าความแตกต่างของสาเกข้าวเหนียวคือเนื้อเขาจะแน่นลูกเขาจะใหญ่นะครับเวลาเชื่อมจะอร่อยนะครับส่วนข้าวเจ้าเขาจะร่วนนะเป็นเนื้อเขาจะร่วนร่วนซุยซุยผลจะเล็กกว่านะครับความนิยมจึงตกมาอยู่ที่สาเกข้าวเหนียวนะครับสาเกข้าวเหนียวก็เป็นที่นิยมมากนะครับเขาก็เลยปลูกกันนะครับทีนี้ว่าสาเกนี่มีกี่สายพันธุ์โหมีเกือบ100กว่าสายพันธุ์นะครับจริงๆแล้วอ่ะแต่ที่นิยมมีอยู่2สายพันธุ์แล้วก็ปลูกกันมานานกว่าเป็นพันๆปีแล้วครับพันปีวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆมาปลูกเนาะเพื่อเอาไว้แบบบางทีข้าวไม่พอหรืออะไรเงี้ยเราเอาไปต้มแทนได้นะครับกินแทนข้าวซึ่งจริงๆมันอยู่ในหัวข้อโปรเจกต์การแก้ความอดอยากโปรเจกต์ที่2นะครับก็จะมีพวกสาเกพวกถั่วต่างๆอะไรเงี้ยที่เรากำลังจะทำโปรเจกต์กันนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะปลูกสาเกกันก่อนนะครับซึ่งสาเกเนี่ยเขาบอกให้ปลูกนะครับปลูกในที่ไม่มีน้ำขังนะครับไม่มีน้ำขังเพราะว่าเขาจะไม่ชอบน้ำเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อไหมครับผมเคยเห็นสาเกที่เขาปลูกตามคลองนะผลออกเยอะมาก200-300ลูกก็มีนะครับเป็น100-200ลูกเลยเต็มไปหมดนะครับเยอะมากดังนั้นอันเนี้ยคือเดี๋ยวผมจะทดลองอยู่ว่าปลูกพื้นที่ธรรมดาเนี่ยกับปลูกพื้นที่ริมคลองเนี่ยความแตกต่างมันจะมีไหมนะครับแต่ว่าที่ตามทฤษฎีเนาะเขาก็บอกว่าถ้าปลูกในที่มีน้ำพื้นน้ำขังเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลนะครับมันก็จะรั้งมันก็จะทำให้ต้นไม่โตนะครับดังนั้นเราตอนนี้เราก็จะปลูกด้านบนก่อนนะครับเนี่ยเรียนตรงนี้แหละที่เราจะปลูกกันโอเคทีนี้เรามาขุดหลุมปลูกกันเลยนะครับหลุมปลูกเนี่ยผมจะขุดประมาณความกว้าง50ความ50คูณ50นะครับความลึกนี่ก็จะเอาเท่าตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขุดกันนะครับแล้วก็รองพื้นด้วยปุ๋ยหมักนะครับผมใช้ปุ๋ยหมักนะครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกว่าเรามีปุ๋ยหมักเยอะนะครับเราจะใช้ปุ๋ยหมักเสร็จแล้วเราก็กลบนะครับเสร็จแล้วเราก็คุมด้วยปุ๋ยคอกเนี่ยครับเอาลกๆแบบนี้เลยผมชอบมากเวลาปลูกอะไรลกๆเนี่ยชอบมากครับไปลุยกันครับนี่นะครับเราก็ขุดหลุมนะครับประมาณ50คูณ50นะครับตอนลึกก็จะลึกลงไปหน่อยแล้วเราจะใส่วิมัคลงไปนะครับผมเอามา1เข่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะใส่ไปรองก้นหลุมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กลบนิดนึงนะครับกลบไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับไปนิดนึงโอเคที่เหลือเราจะ
ใส่ข้างบนให้หมดเลยนะครับก็ปุ๋ยหมักเขาสามารถกินได้เต็มที่แล้วก็เพื่อนๆให้สังเกตดูลักษณะดินที่นี่ถ้ามันสีขาวมากๆเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยหมักก็ได้เลยนะครับเยอะๆไปเลยนะครับเพราะว่าดูลักษณะไม่มีความร่วนซุยเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นโซนนี้มันเป็นหญ้าคาเนาะเพื่อนอย่าไปกลัวนะครับหญ้าคานี่คือกำจัดไม่ยากหรอกครับใกล้จะหมดแล้วของเราใกล้จะหมดแล้วทำไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็ปลูกกันต่อนะทีนี้เราก็นำตัวของสาเกมานะครับเราก็จะปลูกการปลูกนะครับให้เพื่อนๆฉีดนะครับไม่ต้องเสียดายถุงนะครับฉีดนะครับพยายามอย่าให้มันแตกนะครับพยายามอย่าให้เขาแตกนะครับว่ามันจะล้างการเจริญเติบโตของเขานะครับก็คืออย่าไปเสียดายถึงนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เราอย่ากบเขามากนะครับให้เห็นสีดำๆไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวครับแล้วนะครับผมจะโรยปุ๋ยหมักไม่เป็นไรนะครับปุ๋ยหมักนี่เขาผ่านการสีมาแล้วก็คือใครที่ดูคลิปใส่ปุ๋ยบางคนนะก็จะเห็นว่าเราจะไม่ใส่ที่โคนต้นเลยนะครับเราจะขยับออกมานิดนึงออกมานี้ทรงพุ่มนะครับตรงขึ้นตรงไหนก็ใส่ตรงนี้โอเคครับเสร็จแล้วเราจะหาฟางมากบหรือหาหญ้ามากบนะครับทีนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราปลูกกันเรียบร้อยเนาะนี่ครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับใบก็จะงองๆยังไม่ติดนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ใช้หญ้านะครับโดยเฉพาะหญ้าคานะครับผมชอบมากนะผมชอบมากๆเลยเอามาคุมนะครับก็อันนี้เป็นคุมรอบแรกเนาะอีก1เดือนเราจะคุมอีกรอบนึงรอบโคนต้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีหญ้ามาเกิดเลยนะแล้วเขาก็จะกินปุ๋ยหมักของเราไปเรื่อยๆสาระมักจะมาตอนท้ายนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมผมจึงชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นสาเกนะครับเดี๋ยวผมจะพูดประโยชน์ให้ฟังนะครับต้นสาเกนอกจากจะใช้ทำอาหารแล้วนะครับใช้กินแทนข้าวได้เลยครับผมเพราะว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับมีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับก็สามารถกินแทนข้าวได้ถ้าเพื่อนๆปลูกไว้สัก 3-4 ต้นโอ้โหแทนข้าวได้เยอะมากนะครับแล้วผมก็ชอบเวลาสาเกเขาจะมาทำเชื่อมอ่ะมันอร่อยมากนะครับมันแก้ความหิวโหยได้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับสาเกก็ยังมีประโยชน์มีแคลเซียมวิตามิน A วิตามิน B นะครับนอกจากพวกนั้นพวกรากพวกอะไรก็ยังเอามาผลกินแก้พวกกามโรคแก้อะไรได้หลายอย่างนะครับเนี่ยเป็นประโยชน์ของสาเกนะครับมันก็จะมีเยอะกว่านี้นะเพื่อนๆก็ดูแต่ว่าถ้าปลูกได้ก็ปลูกนะครับทีนี้ทำไมจึงมาปลูกช่วงนี้นะครับช่วงนี้ที่ช่วงที่ผมปลูกก็คือต้นฝนนะครับต้นฝนเนี่ยผมจะปลูกช่วงต้นฝนเพราะว่าผมเคยปลูกช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเขาตายนะครับดังนั้นก็คือแสดงว่าที่บอกว่าเขาแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะครับเพื่อนๆด
ังนั้นให้เพื่อนๆปลูกพฤษภามิถุนากรกฎาคมประมาณเนี้ย3เดือนเนี้ยให้ปลูกประมาณเนี้ยครับผมเพราะว่าเราจะมารดน้ำต้นไม้ทุกวันน่ะมันไม่ไหวนะครับบางทีมันไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีระบบน้ำอยู่แล้วก็โอเคนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆเนาะมาปลูกต้นสาเกกันนะครับเพื่อเอาไว้เป็นอาหารของเราเพื่อเอาไว้บำรุงเรานะครับหลายอย่างมันก็สามารถที่จะทดแทนทุกวันนี้สามารถทดแทนข้าวได้ไม่ว่าจะเป็นมันนะครับสาเกนี่ก็เช่นกันนะครับโปรตีนก็มีนะครับโปรตีนก็มีพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยนี่ครับให้ดูสวยมากครับใบเขาก็สวยนะครับปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็ได้นะครับโอเคครับอย่าลืมไปปลูกสาเกกันนะครับ